เตภูริตอดปิติสองทายาทสิงห์เยี่ยมชมโรงงานสง่าราศีจับทั้งพี่ทั้งน้องก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อเตภูริทายาทสิงห์รุ่นที่4ได้รับแต่งตั้งเป็น CEO บุญราชบิวเวอรี่คนใหม่โดยงานนี้บุญราชบิวเวอรี่ได้ประกาศแต่งตั้งคุณเตภูริพิรมภักดีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO คนใหม่ขึ้นมานำทับองค์กรอายุ89ปีมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2565เป็นต้นไปและในเวลาต่อมาตอดปิติทายาทสิงห์นั้นก็ได้ร่วมยินดีกับพี่ชายเต้ภูริศหลังเป็น CEO บุญราชบิวเวอรี่คนใหม่โดยตอดปิติได้โพสต์ระบุข้อความว่ายินดีด้วยครับลุยครับผมและต้องบอกว่าล่าสุดเต้ภูริศตอดปิติสองทายาทสิงห์นั้นก็ได้เยี่ยมชมโรงงานบริษัทสิงห์สง่าราศีจับทั้งพี่ทั้งน้องโดยตอดปิติก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่า CEO มาเยี่ยมชมขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นิวค่ะ